สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแล้วก็ล็อกเอ็มมิเตอร์รอบ 2.0 กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาอัปเดตกิจกรรมใหม่เนาะก็หลังจากอัปเดตแพทเมื่อวานนะก็ได้ทำการเข้าล็อกอินเกมมาก็มีกิจกรรมเข้ามาวันนี้นะครับก็เป็นเทศกาลคริสต์มาสด้วยนะครับผมก็อย่ามาดูกันนะครับว่านะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง นะครับก็อย่ามาติดตามได้ในคลิปนี้ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกม RM อยู่นะครับก็สามารถดูคลิปอื่นเกมนี้ได้ใน playlist นะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองครับมีประมาณกับ500กว่าคลิปฮะก็ไปดูกันได้นะอ่ะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันนะครับกิจกรรมเนี่ยมันเขียนว่าของขวัญจาก Christmas Cookie นะฮะกดไปเลยนะฮะก็ผมก็พยายามนะครับแต่งตัวให้เป็นธีมคริสต์มาสแล้วนะได้แค่นี้แหละโอ ชุดมันไม่มีเยอะเนี่ยนะฮะก็พยายามแต่งตัวให้ได้แค่นี้นะครับก็ให้เข้ากับกิจกรรมนิดนึงนะฮะให้เข้ากับธีมนิดนึงนี่ครับ NPC อยู่ข้างหลังนะฮะเป็นคริสต์มาสคุกกี้เราคุยก่อนนะครับเดี๋ยวผมหมุนก่อนนะครับคือตัวนี้เลยไอ้ตัวคุกกี้น่ะที่มันอยู่ในโรงงานนะครับเมืองหิมะเนาะก็กดคุยเจ้าคุกกี้นะนี่ครับก็จะเป็นกิจบริจาคนะครับผมก็จะลองบริจาคดูนะก็ไม่รู้จะได้อะไรเหมือนกันนะครับตอนไอโอเคก็ได้วันละ2ครั้งนะโอเคเรามาดูของกันนะครับกิจกรรมนี้ก็มีอยู่1สัปดาห์นั่นเองนะก็ได้กล่องนี้มาก็บอกกล่องนี้นะเปิดมาจะได้คอนนะได้โซ่คูณ4น้ำยาโพลิงนะครับเพิ่ม EXP นะครับแล้วก็สุ่มยาแดง1ครับเป็นพวกบัตรกาชาอย่าง5ใบนะแล้วก็โอราเคิลดัต5โอราคิตัน5นะครับรูนสโตน1แกมดัตโกเมดัลนะครับซีสรูนแพ็คลัคกี้คอยซีดออฟมาเทล่าอย่าง1นะผมเปิด2เลยแล้วกันนะฮะโอเคได้น้ำยาโพลิงได้รูนมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอคอนที1คอนเหลือ9วันนะครับ1 2โอเคแล้วก็ได้รับมิสทรีกิฟต์บ็อกซ์มาก็กดไปอีก1นะครับประมาณนี้นะโอเคก็เหลืออีก2รอบนะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับกิจกรรมนะครับเล็กน้อยวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกทีวันที่24นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง นะครับก็มาติดตามได้ในช่องเพลินโซนเลยแล้วกันนะโอเคก่อนจะจากกันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe เจ้าเพลินโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อเห็นคลิปหน้านะครับผมซียูเกมสวัสดีครับ